กำไรรอบใหญ่ๆกินกันยังไงคุณใหญ่พิธารอดดำนะคะก็จะมาเฉลยเรื่องราวเหล่านี้ให้นะคะกับข้อมูลความรู้ทางด้านเอลิทแวร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่นักลงทุนของทางด้าน Business Line and Life ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเอลิทแวร์ที่เขาพูดกันนักกันหนาว่านักลงทุนไทยต้องรู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็ไปจองกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823ค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะเมื่อกี้หาห่อจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ไม่ทันนะอ่ะไม่ต้องห่ออะไรแล้วล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท QTC ค่ะหรือว่า QTC Energy นั่นเองเนี่ยคุณภูลพิพัฒน์ตันธนสินนะคะสวัสดีค่ะคุณภูลพิพัฒน์ค่ะสวัสดีครับค่ะก็จริงๆแล้วคุณภูลพิพัฒน์ก็มารายการ Business Lineหลายครั้งนะฮะทางเราก็ไปเยี่ยมชมโรงงานด้วยปีที่แล้วนะคะครับค่ะก็ของกินอร่อยมากค่ะครับ จำได้แต่ว่าในส่วนของธุรกิจเองคืบหน้าเป็นยังไงบ้างจากปีที่แล้วจนถึงตอนนี้แล้วคะครับก็ปีที่แล้วเราจะมีปัญหานิดนึงในช่วงปลายปีใช่ไหมครับก็ต่อเนื่องมาทั้งถึงคิวที่2ใช่ไหมครับก็ทำให้โอเคเรามีปัญหาเรื่องการเมืองทำให้ยอดขายหรือว่ายอดการส่งมอบเนี่ยล่าช้าเกินกว่าที่เราตั้งเป้าไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับทางงานราชการก็มีการเลื่อนมาตลอดเพราะเราไม่มีรัฐบาลเราไม่มีคนที่ตัดสินใจที่จะไม่มีบอร์ดนะฮะที่จะตัดสินใจสั่งซื้อหรือว่าผ่านงบประมาณต่างๆครับแปลว่าธุรกิจของ QTC นี้ต้องรองบประมาณเป็นหลักเหรอคะครับต้องมองเป็น3ส่วนครับเพราะว่าเรามีส่วนหนึ่งที่ขายหน่วยงานราชการประมาณ 30-35% ขายอะไรคะขายหม้อแปลงครับที่ให้กับหน่วยงานราชการทั้งการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็บางส่วนก็ยังมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นภาคเอกชนก็อยู่ประมาณ 40-45% อันนี้ก็ขายหม้อแปลงก็ขายหม้อแปลงครับให้กับเช่นคอนโดต่างๆหรือว่าโครงการไฟฟ้า IPP ตึกใหญ่ๆและหลายๆอย่างธุรกิจเกือบทั้งหมดนะครับอีกส่วนหนึ่งเราเอ็กซ์พอร์ตประมาณ 20-25% นะครับก็ไปประเทศที่ค่อนข้างจะเจริญแล้วเช่นโอเคทางด้านออสเตรเลียสิงคโปร์มาเลเซียทางเซาท์แอฟริกานะครับแล้วก็ถึงแม้ในยุโรปนะอิตาลีแล้วก็สเปนอะไรพวกนี้นะครับก็ไปเกือบจะทั่วโลกแล้วครับค่ะก็อันนี้ขายได้ประเทศที่แบบพัฒนาแล้วล่ะฮะก็คิดว่าโอเคราคานะครับราคาขายก็จะดีกว่าประเทศที่ไปพัฒนาซึ่งจะเอาแต่ราคาถูกอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีกำไรมากขึ้นครับค่ะก็ส่งออกประเทศอะไรนะเมนใหญ่คือออสเตรเลียครับออสเตรเลียเจ๋งเนาะเขาออเดอร์ตอบเพิ่มไหมคะก็ปีหนึ่งก็เป็น200ล้านครับผมอันนี้ก็เกือบต่อเนื่องใช่ไหมคะต่อเนื่องครับเพราะว่าที่ตัวแทนเราที่นั่นนะมีเราได้ร่วมมือกันแล้วก็มีโรงงานซ่อมมีโรงงานอะไรต่างๆอยู่ในฐานที่เขาจำหน่ายด้วยมีฐานที่จะเซอร์วิสนะครับบำรุงรักษาแล้วก็โอเคมีปัญหาแก้ปัญหาในหน้างานให้ครับแล้วก็เพิ่มออเดอร์ไปอีกไหมคะครับปีนี้น่าจะดีขึ้นกันหรือว่าปีหน้าเนี่ยนะครับต่อเนื่องเพราะว่าเราได้เปิดสาขาอีกที่หนึ่งที่ซิดนีย์ครับโอ้ดีเนาะของสินค้าไทยนี่ไปขายออสเตรเลียได้เลยเนาะครับแล้วก็เรากำลังที่จะลุกต่อไปในภาคราชการต่อไปครับราชการไทยเหรอคะราชการในต่างประเทศครับผมราชการไทยอ๋อไปแบบพวกรัฐบาลนอกเลยใช่ครับคล้ายๆว่าโอเคเราจะขายหน่วยงานของรัฐของต่างประเทศครับอืมค่ะก็ดีเนาะเพราะว่าบ้านเราในปี2ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ออเดอร์เราในประเทศหายแต่ออเดอร์นอกอย่างต่อเนื่องครับผมยังต่อเนื่องอยู่ครับแล้วจะปรับกลยุทธ์อะไรถ้าทางการเมืองเราสงบแล้วผมคาดว่าโอเคเป้าหมายเราได้สร้างโรงงานแล้วก็ปรับกระบวนการให้สามารถเสิร์ฟได้ถึง 1,500 ล้านครับก็ภายในเวลาคิดว่า5ปีเนี่ย
เราก็ผ่านมาประมาณสัก2ปีละนะครับว่าภายในอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราสร้างโรงงานแล้วก็ทำกระบวนการผลิตเนี่ยให้สามารถรองรับได้ถึง 1,500 ล้านบาทต่อปีครับอ๋อนี่สร้างไปยังคะแผนในเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้เสร็จหมดเรียบร้อยที่ระยองครับที่ระยองหนองที่เคยไปดูครับที่ผมได้โอ้กันดานมากเลยแต่โอเคนะโรงงานเขาก็สวยนะฮะครับค่ะก็สร้างเสร็จแล้วก็จะเพิ่มกำลังผลิตได้เต็มแม็กได้เต็มที่ครับผมตอนนี้เต็มยังคะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ที่ออเดอร์ครับผมตอนนี้สามารถรองรับได้แล้วครับแล้วมีออเดอร์ใหม่ยังคะมีออเดอร์เข้ามาอยู่ในมือเรามีแบ็กหลอกอยู่ประมาณ200กว่าล้านครับ200กว่าล้านออเดอร์ในหรือนอกคะรวมทั้ง2ส่วนครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศครับสัดส่วนไหนเพิ่มไหมคะก็สัดส่วนในประเทศก็ยังคือมีปัญหาเรื่องการส่งมอบอยู่ครับเพราะโครงการต่างๆเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมามันดีเลย์มาเรื่อยๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นของจะเห็นว่าโอเคถ้าดูในบาลานซ์ชีสของเราเนี่ยสต็อกของเราค่อนข้างจะเยอะกำลังเร่งส่งมอบให้ทันครับผมแล้วคะทำไมมันมีปัญหาส่งมอบล่ะคะใช่ครับเพราะโครงการไม่แค่ว่ามีปัญหาเรื่องภาวะการเมืองใช่ไหมก็ขอให้ชะลอไปก่อนเพื่อความแน่นอนในธุรกิจยังแค่ว่าไอ้เรื่องธุรกิจพื้นฐานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศทำไมต้องชะลอด้วยล่ะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองครับการเมืองโอ้ยตายแล้วโอเคค่ะแต่ของเราก็ผูกไปด้วยใช่ไหมเพราะการเมืองไม่นิ่งธุรกิจมันคล้ายๆเลื่อนไปเราก็ส่งมอบมาแปลงไปอะไรเงี้ยเพราะทุกธุรกิจต้องใช้หมดครับค่ะค่ะครับก็รอความชัดเจนแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดนะฮะนโยบายคสช.ก็ระบุแล้วว่าให้มีไฟฟ้าทั่วไทยใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อประเทศชาติในส่วนของการพัฒนาเนี่ยไฟฟ้าเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญมากครับคิดว่าเขาจะออเดอร์ตู้มาไหมคสช.ชัดเจนแล้วอ่ะจริงๆแค่สั่งซื้อตามมีการประมูลตามขั้นตอนเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคเยอะอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเขามีแผนกันที่ชัดเจนอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าในช่วงระหว่างนี้ในภาคของรัฐเนี่ยยังไม่มีคล้ายๆยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการที่มาดูแลก็ยังตั้งกันไม่ได้นะครับบอกแต่นโยบายแต่ปฏิบัติยังไม่ถึงนะครับปฏิบัติยังไม่ได้ครับผมคิดว่ารอนานไหมฮะกับผมคาดว่าโอเคคงจะภายในเร็วๆนี้เดือนนี้หรือเดือนหน้าก็คงน่าจะได้เห็นอะไรแล้วครับแล้วคิดว่าเราจะได้จากเขาเท่าไหร่นโยบายเขาที่ผ่านมานะครับมีการตั้งเป้าว่าจะมีการประมูลประมาณแห่งละไฟฟ้าทั้งสองการไฟฟ้าแห่งละประมาณ 1,500 ล้านเนี่ยนะครับก็สองแห่งรวมกันประมาณ 3,000 ล้านเราคิดว่าโอเคถ้าออกมาเราน่าจะมีส่วนหนึ่งเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่จำกัดเวลาละที่ต้องส่งมอบให้ภายในสิ้นปีใช่ไหมครับก็จะเหลืออยู่ดูต้องไปเช็คว่าประสิทธิภาพเราจะทำได้เท่าไหร่ครับก็ต้องเร่งรีบเร่งกันตรงนี้เหมือนกันครับทั้งทั้งที่เขาจะประมูลมีประมาณ 3,000 ล้านอาจารย์นี้นะฮะที่จะเห็นเลยน่ะในปีนี้แล้วเราจะเข้าประมูลคือเราเข้าครับเราเข้าเราต้องเข้าครับเพราะว่าเราก็คือหนึ่งในกลุ่มที่จะต้องแข่งขันอยู่ตรงนี้จะได้มาสัก200 300ล้านกับเขาไหมคะก็คาดว่าครับครับเราคาดว่าเราน่าจะได้สักไม่ต่ำกว่าที่ว่าเมื่อกี้ครับถ้าได้มาปั๊บนี่จะทำให้ตัว QGC โครงสร้างขยายยังไงคะก็คงจะเติบโตขึ้นมาจากเดิมปีที่แล้วครับผมครับปีที่แล้วเท่าไหร่คะปีที่แล้วเราขายอยู่รวมทั้งหมดเนี่ยเรามีรับรู้รายได้อยู่ประมาณ800กว่าล้านนะครับปี56นะฮะครับแต่ปี55เราทำได้ดีพอสมควรเราได้เกือบพันล้าน900กว่า960ล้านก็ตีไปพันล้านเนาะแต่ลดลงหายปี56 200ล้านครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการเมืองแหละโอ้โหโดนด้วยกับเขาเนาะเจ็บเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ปี57นี่กะว่าจะเท่าเดิมไหมครับพันล้านจะพยายามครับอยู่ที่โอเคการรับมอบครับจริงๆเราผลิตได้อยู่แล้วของก็กองเต็มโรงงานฮะเรามีสต็อกค่อนข้างจะเยอะถึงบอกเป็นร้อยฮะจะช่วยคุณภูริพัฒน์ยังไงให้รับมอบให้เสร็จทันก็รีบโอเคแต่โครงการคือเศรษฐกิจถ้ามันกระเตื้องขึ้นอะไรทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นก็ไหนเขาบอกว่าดีแล้วผ่อนคลายแล้วปองดองแล้วอ่ะครับแต่มันการทำธุรกิจปองดองมันไม่ได้จบวันนี้เนี่ยมันต้องเริ่ม
แล้วก็โอเคเอาต่อสารต่อแบบสร้างตึกอะฮะโอเคตอนนี้ผมยังไม่มีคนจองเลยก็อาจจะต้องรออีกสักหน่อยนึงอะไรถ้าคนจองเสร็จหมดเรียบร้อยอาจจะลุยเต็มที่เลยอะไรเงี้ยลงไปเฟสอื่นต่อไปได้อะไรนะครับก็ต้องรอเนาะครับผมค่ะในเมื่อมองภาพรวมที่กำลังเกิดขึ้นของโครงสร้าง QTC นะในเรื่องรายได้ก็ต้องรอปี2558เป็นหลักครับคาดว่าน่าจะดีขึ้นครับค่ะคาดว่าเพราะว่าการเมืองก็นิ่งแล้วใช่ไหมครับทุกอย่างอะไรก็น่าจะชัดเจนขึ้นครับปัจจุบันนะฮะสำหรับท่านที่ตาม QTC นะซึ่งเป็นบริษัทหม้อแปลงไฟฟ้ามีกี่เจ้าในตลาดตอนนี้ที่ทำ3เจ้าครับในตลาดครับที่อยู่ในตลาดนะฮะแต่ข้างนอกตลาดนี่รวมๆแล้วก็ประมาณ20อ่ะครับผมอ๋อก็มีเล็กน้อยอะไรด้วยแต่จดทะเบียนในตลาดแค่3ครับผมก็เป็นโอกาสของธุรกิจมั้ยฮะกลุ่มที่ทําหม้อแปลงตอนนี้ค่ะก็เป็นโอกาสในการระดมทุนที่คนบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใช่มั้ยเพื่อที่จะก้าวต่อไปในเซกชันอื่นหรือว่าโอเคจะขยายงานหรือจะปรับปรุงการขององค์กรนะฮะไม่โอกาสที่แบบจะสร้างรายได้กำไรอะฮะก็พอถึงจุดหนึ่งผมว่าปีหน้าเนี่ยมันเป็น AEC นะครับเพราะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้เราก้าวกระโดดได้บางอันก็อาจจะถ้าเราไม่พัฒนาแม่แหละอาจจะเป็นจุดที่เราลำบากเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เราได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วประมาณหลายปีมาะนะครับเห็นว่าโอเคเราเอ็กซ์พอร์ตไปไม่ต่ำกว่าก็หกเจ็ดปีละนะครับก็มีเป้าหมายแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับในตลาดของต่างประเทศนะครับแล้วเราจะโตปัจจุบันนี้ทุนของเราเท่าไหร่ยังอยู่ MAI ใช่ไหมคะครับอยู่ MAI ทุนอยู่ประมาณ200ล้านครับผมก็ชำระไปหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับอ๋อค่ะทีนี้ในส่วนของ QTC ถ้าจะโตใหญ่ไปได้ข้างหน้านี้จะต้องโตในลักษณะตลาดหรือว่าโตในส่วนของคงตลาดคงมีส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องเติบโตไปแต่การจะเติบโตทิศทางขององค์กรน่าจะไปในส่วนของเซกชันอื่นด้วยนะครับเราจะทำอะไรคะต่อจากนี้ก็เป้าหมายเราเปลี่ยนชื่อมาจาก QTC Transformer มาเป็น Energy พลังงานค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วพลังงานครับผมเราต้องเดินตามนั้นคิดว่าจะทำพลังงานด้านไหนคะจริงๆเราตั้งเป้าก่อนจะเข้าตลาดอยู่แล้วนะครับว่าเราจะไปสร้างโรงไฟฟ้านะครับแต่บังเอิญว่าโอเคมันโปรเจกต์มันไม่ยังไม่สักเซสนะครับนั้นก็ต้องหาที่อื่นทำต่อไปอีกครับสร้างโรงไฟฟ้าอะไรคะครับก็ทุกอย่างครับผมอะไรคะที่ถ้ากำลังของ QTC จะไปทำคืออะไรคะครับก็มีส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของไบโอแมสเรื่องของโซล่าเรื่องของพลังงานอย่างอื่นก็พลังงานเลือกเหรอคะครับทางถ่านหินบ้างอะไรถ้าจะมีความฝันนะครับเพราะว่าถ่านหินเนี่ยหน้าวันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันว่าต่างประเทศเขาทำกันหมดละยังไม่ได้เกิดขึ้นมาแค่วันนี้วันเดียวนะครับเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันเป็นมีมาเป็นร้อยปีแล้วครับครับเพราะนั้นโอเคเดี๋ยวนี้ถ่านหินมันเป็นถ่านหินสะอาดละมันเป็นเกรดซึ่งค่อนข้างจะสูงละนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีคนใช้ถ่านหินที่เยอะมากนะครับนะฮะไม่งั้นโอเคจะถ่านหินที่เราอินพุตเข้ามาเนี่ยคงขายไม่ได้แล้วมีเพื่อนที่ทำฐานหินไหมคะเรามีครับเรามีพันธมิตรใครล่ะคะในไทยหรือนอกประเทศคะได้ในไทยเนี่ยครับผมครับก็กลุ่มเพื่อนฝูงในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกันเนี่ยครับเขาทำธุรกิจฐานหินแล้วคุณภูมิภาคจะไปจอยกับเขาอย่างไรคะก็เราอย่างน้อยที่สุดเราก็มีความมั่นคงว่าโอเคเราไม่ขาดวัตถุดิบแน่นอนใช่ไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับอันนี้คุยกันหรือว่าเราแค่มองไปเองคะเป็นเพื่อนกันแล้วได้คุยกันมาแล้วเราได้เคยทำงานร่วมกันมาแล้วโอเคคุยแล้วนะคะโอเคคิดว่าจะทำได้ไหมคะก็จะพยายามในการยอมรับจากสังคมเหมือนกันถ่านหินใช่ไหมคะครับต้องให้ความสำคัญตรงนี้เหมือนกันเพราะว่านิวเคลียร์เราก็ทำไม่ได้แล้วเขื่อนเราก็ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมแก๊สก็จะหมดแล้วครับตอนนี้เราก็มีมลพิษละมลพิษไม่มีแล้วครับมันแก้ปัญหาได้ครับจากพวกนี้แล้วก็ถามว่าโอเคที่คนที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่มีใครคิดใช่ไหมฮะโวยวายหรือว่าอะไรต่างๆที่จริงมันไม่มีหรอกฮะแต่ว่าเราป้องกันและดูแลให้ดีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถพัฒนาได้พัฒนาได้นะครับแล้วบริษัท QTC 200ล้านเนี่ยถ้าไปรวมกับเขารวมยังไงคะก็ทำได้ทุกอย่างครับผมรวมกิจการไหมหรือว่าเป็นพันธมิตรยังไงไหมก็ทำได้ทุกอย่างครับเราเปิดครับ
ครับเปิดแล้วนะฮะครับเพื่อให้โอเคผู้ถือหุ้นได้มีความสุขผู้ถือหุ้นจะได้พัฒนาไปด้วยนะใช่ครับผมก็ต้องมองเป้าหมายครับทำมากี่ปีแล้วสำหรับ QTC นะคะปีนี้ปีที่18แล้วครับก็เต็มแม็กกี้ยังคะก็ยังครับเพื่อให้เราเติบโตจะเห็นว่าการเติบโตของเราเติบโตมาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆครับเราเป็นองค์ที่ไม่หยุดนิ่งนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวที่ว่านี้ใช่ไหมคะสร้างโรงไฟฟ้าหรือถ่านหินใช่ไหมคะกับก็หวังไหมฝันไหมครับผมวันหนึ่งคงเป็นความจริงมาแล้วมีเงินพอไหมคะตอนนี้ผมว่าโอเคตอนนี้นะครับเราเป็นบริษัทเราค่อนข้างจะถ้าพูดถึงบริสุทธิ์นะครับเพราะเราอะไรบริสุทธิ์คะบริษัทยังไม่ได้มี BDE เทอมก็น้อยเรากู้น้อยมากแต่มีอันนี้สินเราน้อยมากเข้าไม่ถึง30ล้านนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น working cap ทั้งหมดหมุนเวียนหมุนเวียนนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ออกวอลเลนไม่ได้ทำเครื่องมือไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเลยแล้วทำไมไม่ทำล่ะคะคือยังไม่รู้จะทำไปทำอะไรใช่ไหมตอนนี้จะทำอะไรแล้วต้องทำละครับกำลังดูอยู่ครับผมกำลังดูค่ะก็จนกว่าเรามั่นใจว่าโอเคเราแน่ใจแล้วโอเคนี่ใช่นะเราก็จะเริ่มทำเมื่อไหร่ล่ะในคณะผู้ถือหุ้นได้ครับก็คงพยายามคือเดินอย่างมั่นคงครับไม่โอเคเราจะไม่เสี่ยงอีกแล้วครับคอนซูทีฟเพราะอดีตคุณวิพัฒน์เคยมีเจ็บมาแล้วบทเรียนของธุรกิจประเทศไทยครับเจ็บมาแล้วเพราะนั้นเราต้องไม่มีโอกาสครั้งที่สองนะครับค่ะแล้วปัจจุบันนี้ธุรกิจของคุณวิพัฒน์เองในส่วนของคนมาต่อยอดเห็นว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นระดับลูกละทายาทละครับก็พยายามครับแต่เราต้องมีแผนกับเป็น successor plan อยู่ที่จะรองรับไม่ใช่อ่ะจะไม่ใช่ลูกณวันนี้แต่มันเรามีทีมงานที่ทำงานด้วยกันแล้วก็ อยู่ด้วยกันมาค่อนข้างจะนานครับผมค่ะก็เนาะบทเรียนสิ่งที่คุณพุทธพัฒน์พูดเสมอก็คือในช่วงที่เราเคยมีปัญหาตอนปี40เนาะตอนนี้มันปี57 17ปีแล้วล่ะครับก็เป็นบทเรียนที่ดีฮะก็ดีนะได้คนอย่างนี้ทำธุรกิจในประเทศไทยแบบนี้สร้างคุณภาพให้กับผู้ประกอบการไทยอยากให้มีแนวคิดอย่างนี้นะคะครับค่ะแต่หวังว่าคุณพุทธพัฒน์จองวอลเลนด้วยหรือเปล่า หาพันธมิตรนะคะค่ะเอ้าเกือบหมดเวลาแล้วเพลินไปเลยในส่วนของคุณพุทธพัฒน์เองอยู่ในแวดวงการนี้มานานแล้วครับจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเยอะแยะแล้วครับเรามีความคาดหวังอะไรต่อจากนี้คะเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับโอเคคนมีความเจริญเติบโตด้วยคุณภาพที่ผ่านมาแล้วค่ะไม่พูดได้ไหมอนาคตก็ได้ค่ะอนาคตต่อไปอยากให้เห็นประเทศไทยปะครับมีวินัยแบบญี่ปุ่นคนไทยนะอันที่สองก็อยากให้ประเทศไทยมีคุณภาพแบบคนเยอรมันนะฮะที่โอเคจะออกมาทำงานกันอะไรกันแล้วคุณนำทหารบ้านเราล่ะก็วินัยนะเนี่ยก็ได้แล้วไงครับวินัยโอเคถูกใจคุณไหมล่ะครับก็ถือว่าดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับชอบไหมล่ะคะเราเป็นทำธุรกิจเพราะนั้นอะไรก็ได้ที่ต้องมีวินัยมีองค์ให้กับเราเหมือนกันนี่เข้าคอนเซปต์ยุคสมัยกับเขาเลยนะคุณผู้ชมประเทศชาติจะเจริญได้ด้วยวินัยของทหารไทยใช่เปล่าครับก็อยากฝากในเรื่องเราคือจริงๆแล้วเราเปลี่ยนแปลงปฏิรูปอะไรต่างๆในแง่ของนักธุรกิจเองเราอยากมองการเปลี่ยนแปลงจุดนี้ก้าวไปยังไงคะผมว่าดูก็ดีขึ้นครับดีขึ้นฮะแล้วก็มีเราจะต้องแก้ปัญหาพื้นฐานให้ได้ก่อนนะครับที่ทำกันก็ถือว่าโอเคมาถูกทางแล้วนะครับแต่จะทำยังไงที่ให้มันอยู่ได้เดินอย่างเงี้ยนะครับเพราะเท่าที่ฟังจากต่างชาติเขากลัวเราเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราล้มลุกคลุกคลานพอสมควรประชาธิปไตยเราถ้าเราก้าวจากจุดนี้ขึ้นไปเนี่ยมันจะพุ่งเลยมันจะเดินมันจะเจริญอย่างที่มันจะดีขึ้นครับเขาก็วิเคราะห์กันออกมาพอสมควรนะครับใจของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องไปเอาใครใจของคุณเนี่ยถึงเวลาหรือยังคะใจของคุณบุญพิพัฒน์เองถึงเวลาแล้วครับที่จะเริ่มต้นครับที่จะเดินที่จะวิ่งกันแล้วครับเป็นเวลาแล้วครับเพราะคุณมีประสบการณ์เยอะนะฮะในเรื่องธุรกิจเจ็บปวดประสบความสำเร็จจนอนาคตต่อจากนี้ครับต้องรอประเทศไทยมีวินัยถึงจะเจริญใช่ครับทุกอย่างครับคือต้องพยายามปลูกฝังคนแล้วก็
ให้คิดถึงประเทศชาติหน่อยนะครับให้มีจิตสำนึกมากขึ้นกว่านี้อีกก็คงจะดีขึ้นจิตนะเนี่ยจิตอยู่นะเนี่ยทำธุรกิจเรื่องการลงทุนนะครับคุณพุทธวิพัฒน์นะอย่างนี้พูดถึงพุทธเองล่ะก็จะสบายใจไหมฮะกับเรื่องราวของธุรกิจของคุณพุทธวิพัฒน์ต่อจากนี้คือเราตระหนักอยู่ตลอดเวลานะครับว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่จะทำยังไงให้เขามีความสุขนะครับเพราะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เราตระหนักตลอดเวลาครับถ้าทุกคนมีความสุขผมว่าพนักงานทุกคนก็โอเคนะครับผู้ถือหุ้นก็โอเคผมว่าโอเคมันจะเอาอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมฮะบริษัทก็โตได้ตลอดค่ะเห็นบริษัทหลักทรัพย์ KGI แนะนำว่าพื้นฐานนะฮะ7บาทปัจจุบัน5บาท อันนี้ผมก็ไม่ทำงานเราผมมีหน้าที่ทำงานนะคือลงทุนไว้ให้ถึง7บาทใช่ไหมคะจากปัจจุบัน5บาทครับผมมีหน้าที่ทำงานเนี่ยโอเคทำให้มันดีที่สุดแล้วก็โอเคพยายามลดอะไรทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนพวกเรานักลงทุนที่ถือหุ้นก็อยากมองเห็นเขาเรียกว่าการพัฒนาการของ QTC ในแง่ของผู้ถือหุ้นนะฮะมีการขยายตัวให้มากที่สุดให้รองรับกับยุคสมัยครับได้ครับคุณพัฒน์ขอบคุณมากนะคะค่ะเอาล่ะเดี๋ยว